ประโยชน์ โทษ อันตราย และสรรพคุณทางยาสมุนไพรของมังคุดที่คุณไม่ควรพลาด เพราะคุณอาจไม่เคยรู้ นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติคงจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของผลไม้ชนิดนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือมังคุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีของผลไม้ทั้งมวลที่มีรสชาติโดดเด่นและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นอกเหนือจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยาที่เหลือเชื่อแต่ใครหลายคนรู้หรือเปล่าว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างสำหรับมังคุดที่สามารถช่วยเหลือดูแลสุขภาพเราได้ในวิดีโอคลิปนี้เรามีความลับในการใช้มังคุดให้กลายเป็นยาสมุนไพรมาฝากทุกคนครับข้อ 1. สรรพคุณแก้ร้อนในทั้งเนื้อมังคุดและเปลือกมังคุดสามารถแก้ร้อนในได้แต่ถ้าหากคุณจะรับประทานเปลือกกรุณานำไปผสมและทำเป็นน้ำผลไม้เปลือกมังคุดซะก่อนจะอร่อยมากๆเลยครับ 2. สารต้านอนุมูลอิสระในมังคุดสามารถช่วยชะลอวัยและต่อต้านริ้วรอยได้ด้วยครับ 3. มังคุดมีสารดักจับอนุมูลอิสระมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นที่สามารถช่วยทำให้เราฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นและชะลอความแก่ครับ 4. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและแข็งแรงครับ 5. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการต่อต้านโรคครับ 6. มังคุดนั้นช่วยป้องกันอาการภูมิแพ้และอาการไข้ต่ำได้ครับ 7. มังคุดสามารถช่วยลดอาการเหงือกอักเสบและทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงได้ครับ 8. มังคุดให้น้ำตาลและพลังงานฟลูโคสสูงทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าครับ 9. มังคุดสามารถช่วยยับยั้งอาการเกิดสิวได้ครับเพราะการเกิดสิวนั้นจะมีเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเติบโตได้เปลือกของมังคุดสามารถกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้และลดอาการอักเสบได้ครับ 10. ลดอาการซึมเศร้าได้ครับ 11. ใครจะเชื่อว่ามังคุดสามารถช่วยป้องกันโรคทางด้านสมองได้อาทิเช่นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันและโรคเกี่ยวกับทางระบบประสาทครับ 12.การรับประทานมังคุดบ่อยๆสามารถช่วยบำรุงสมองและทำให้อารมณ์ดีสุขภาพจิตดีป้องกันสมองเสื่อมและดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นครับ 13. ในมังคุดมีสารต่อต้านมะเร็งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหรือจะเป็นมะเร็งลำไส้รวมถึงมะเร็งสมองสามารถป้องกันได้ครับตั้งแต่เนิ่นๆ 14. การรับประทานมังคุดเป็นประจำสามารถช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงและสามารถป้องกันโรคต่างๆได้ครับ 15. มังคุดสามารถช่วยสลายริ่มเลือดและป้องกันโรคหัวใจตีบได้ครับ 16. มังคุดช่วยสลายไขมันในหลอดเลือดลดอาการและความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจครับ 17. มังคุดสามารถช่วยลดความดันโลหิตสูง 18. มังคุดสามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคอาการไทรอยด์เป็นพิษได้19. มังคุดสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้และนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยขยายหลอดเลือดได้ครับ 20. การรับประทานมังคุดเป็นประจำสามารถป้องกันเนื้องอกได้ครับ 21. มังคุดมีสรรพคุณทางอ้อมในการรักษาโรคเบาหวานและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานนั้นมีอาการดีขึ้นได้ 22. สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้23. ช่วยรักษาและบรรเทาอาการโรคหัวผืด 24. มังคุดนั้นสามารถช่วยบำรุงสายตาและรักษาโรคอาการทางดวงตาได้ 25. สามารถช่วยบำรุงสุขภาพช่องปากและเหงือกของคุณให้แข็งแรงด้วยการรับประทานมังคุดเป็นประจำ 26. สามารถช่วยระงับกลิ่นปากไม่พึงประสงค์ได้ด้วยการรับประทานมังคุด 27. มังคุดมียาสารปฏิชีวนะแบบอ่อนๆสามารถรักษาแผลในช่องปากได้ 28.ไฟเบอร์ในมังคุดสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกได้ 29. มังคุดสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพกระเพาะอาหารและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการท้องผูกจุกเสียดเกิดแก๊สได้ 30. วิธีการใช้มังคุดแก้อาการท้องเสียเพียงแค่คุณนำมังคุดไปฝนรวมกับน้ำปูนใสและรับประทานเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยให้อาการท้องเสียของคุณนั้นหยุดได้นี่เป็นเรื่องราวสรรพคุณของมังคุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในวิดีโอคลิปหน้าเราจะทำข้อมูลที่เต็มรูปแบบมากกว่านี้ซึ่งจะมีวิธีการรักษาโรคด้วยมังคุดและการป้องกัน ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลากหลายรูปแบบที่จะนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเพื่อไม่พลาดผลงานคลิปใหม่ๆของเราต่อไปและวิดีโอคลิปต่อไปของเราจะสัญญาว่าจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม